สวัสดีครับนักเรียนมาพบกันอีกครั้งนะครับกับวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีม.5ครับในวันนี้เรายังอยู่กันในบทที่2เรื่องของโครงงานกับการแก้ปัญหานะครับแต่เป็นเรื่องสุดท้ายของบทที่2แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเรื่องของการทดสอบนะครับประสิทธิภาพที่เราได้ทําการออกแบบกล่องไว้ในครั้งที่แล้วจากการเรียนไปในครั้งที่แล้วนักเรียนคงจําได้ว่าเราได้ทําการวางแผนการดําเนินงานถูกมั้ยครับเพื่อให้การดําเนินงานของเราเนี่ยเป็นขั้นเป็นตอนสามารถตรวจสอบได้สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้นะครับเมื่อมีข้อผิดพลาดหรือเป็นการประหยัดเวลาในการดําเนินงานโครงงานของเราให้มันมีความสะดวกมากขึ้นนะครับดังนั้นเราจึงต้องวางแผนการดําเนินงานไว้แล้วเราก็มาเขียนรายงานเค้าโครงงานถูกมั้ยครับเพื่อให้การดําเนินงานของเราเนี่ยมีการวางแผนที่ถูกต้องถัดจากนั้นเราก็ไปแก้ปัญหาเรื่องของการสร้างกล่องประเภทต่างๆตามสูตรที่เราได้ดีไซน์ไว้หลังจากที่เราได้กล่องนะครับกล่องบรรจุมะม่วงในครั้งที่แล้วนักเรียนคงจําได้ว่าเราได้กล่องบรรจุมะม่วงนะครับเป้าหมายของเราคือต้องการให้มะม่วงของเราเนี่ยเก็บรักษาในกล่องนั้นโดยการผลิตแก๊สเอทิลีนน้อยนะครับโดยการใช้สูตรผสมผงถ่านกำมันลงไปและก็ให้มะม่วงอยู่ในกล่องได้ยาวนานถึง25วันเป็นอย่างน้อยนะครับเราก็จะได้สูตรการผสมผงถ่านกำมันลงไป3สูตรครับที่เราสมมุติว่าเราได้ออกแบบไว้3สูตรดังนี้นะครับนะสูตรที่1ก็คือการใช้กระดาษลูกฟูกนะครับเยื่อกระดาษลูกฟูก 50% นะครับตัวเยื่อจากผักตบชวา 50% แล้วก็ผงถ่านกำมัน 15% สูตรที่2ก็คือการใช้เยื่อกระดาษลูกฟูก 50% แล้วก็เยื่อจากผักตบชวา 50% เช่นเดียวกันแล้วก็ผงถ่านกำมัน 20% นะครับแล้วก็สูตรที่3ก็คือเพิ่มผงถ่านกำมันเป็น 25% เมื่อเรามี3สูตรในการผลิตกระดาษนี้แล้วเราได้กล่องมา3กล่องแล้วนะครับเราจะต้องมาทําการทดสอบก่อนที่จะนําไปใช้จริงนะครับเพื่อให้โครงงานของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็เลือกซิว่าสูตรไหนจะเป็นสูตรที่เหมาะสมในการพัฒนากระดาษนะสร้างกล่องกระดาษของเราถัดจากนั้นครูจึงนํากล่องกระดาษนะครับสมมุติว่าครูได้กล่องกระดาษมา3สูตรแล้วพร้อมกับกระดาษที่ไม่ผสมผงถ่านกำมันเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้กล่องมะม่วงของเราเนี่ยนะครับสามารถเก็บรักษามะม่วงได้ถูกมั้ยแล้วก็มีความแข็งแรงมีความทนทานเกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้ง่ายผลิตได้เองอีกทั้งยังป้องกันแมลงแล้วก็ไม่มีผลกระทบเรื่องของสารพิษแล้วก็สิ่งแวดล้อมถูกมั้ยครับนะดังนั้นเราจึงนําผงกระดาษเหล่านั้นที่ได้จากการผสมเป็นกล่องกระดาษแล้วเนี่ยนะครับนํากล่องกระดาษนั้นมาทดสอบนะขั้นแรกเนี่ยครูนํามาทําการทดสอบเรื่องของแรงต้านการฉีกขาดแล้วก็แรงต้านการดึงครับทดสอบ2อย่างแล้วก็วัดความชื้นจากตัวกล่องกระดาษว่าได้เท่าไหร่ในกระดาษที่ไม่ผสมผงถ่านกำมันเนี่ยจะเห็นว่าในตารางนะครับมีระดับความชื้นอยู่ที่ 6.99 นะถ้าเปรียบเทียบกับ3สูตรที่เราได้กล่องกระดาษมาจะพบว่ากระดาษที่ไม่ผสมผงถ่านกำมันเนี่ยมีความชื้นน้อยที่สุดเลยเพราะอะไรเราก็มาดูกันว่าอ๋อเพราะผงถ่านกำมันเนี่ยมันไปช่วยเรื่องของการดูดซับนะครับดูดซับความชื้นได้ดีทำให้ยิ่งเราผสมผงถ่านกำมันมากขึ้นปริมาณความชื้นในกล่องกระดาษของเราเนี่ยก็จะเพิ่มสูงขึ้นครับอันนี้คือเรื่องของประเด็นความชื้นในประเด็นของแรงต้านทานการฉีกขาดนะครับเราจะพบว่าเมื่อเราผสมผงถ่านกำมันนะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแรงฉีกขาดก็จะฉีกขาดได้ง่ายขึ้นต้องบอกว่าฉีกขาดได้ง่ายขึ้นเพราะทำให้กระดาษเนี่ยความแข็งแรงมันน้อยลงถูกไหมครับเพราะว่าผงถ่านกำมันเนี่ยทำให้เกิดช่องว่างระหว่างเยื่อกระดาษมากขึ้นนั่นเองแรงต้านทานฉีกขาดจึงลดน้อยลงดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่ายิ่งเราผสมผงถ่านกำมันมากขึ้นเท่าไหร่กระดาษของเราก็ยิ่งมีความแข็งแรงน้อยลงนั่นเองนะครับในส่วนต่อไปก็คือแรงต้านทานแรงดึงครับตรงนี้จะเห็นว่ายิ่งผสมลงไปเช่นเดียวกันก็จะยิ่งทําให้ตัวกล่องของเราเนี่ยต้านทานแรงดึงได้น้อยลงเช่นเดียวกันครับจะเห็นว่าใน4รูปแบบที่ทําการทดสอบเนี่ยนะครับก็จะมีผลในเรื่องของความชื้นแรงต้านการฉีกขาดแรงต้านทานการดึงทั้ง3สูตรพร้อมกับเปรียบเทียบกับกระดาษที่ไม่ผสมผงถ่านกำมันแต่เราก็ยังไม่ได้เลือกถูกไหมครับว่าเราจะใช้สูตรไหนหรือวิธีการไหนที่จะเป็นกล่องกระดาษที่ดีที่สุดของเราเราก็ต้องทำการทดสอบต่อครับในตารางต่อไปนี้เมื่อเราได้กล่องกระดาษที่ทำการทดสอบความชื้นเรื่องของแรงดึงแล้วนะครับแล้วเราก็คาดว่าทั้ง3รูปแบบนั่นแหละมันสามารถนำไปใช้งานได้จริงนะแม้ว่าการยิ่งผสมลงไปมากขึ้นถึง25ส่วนนะครับจะทำให้ต้านทานแรงดึงได้น้อยลงแต่ก็สามารถนำไปใช้ได้จริงอยู่สิ่งที่เราต้องนําไปทดสอบต่อครับก็คือเป้าหมายของเราต้องการเก็บมะม่วงให้ได้ยาวนานถึง25วัน
ดังนั้นเราต้องนํากล่องที่เราพัฒนาแล้วทั้ง3สูตรนั้นไปทําการทดลองเก็บมะม่วงจริงๆดูครับนะด้วยการนํามะม่วงที่เราเก็บได้จากต้นนะจากผลผลิตของเราเนี่ยนะครับไปทดลองในพื้นที่เดียวกันในอุณหภูมิเดียวกันในสภาวะแวดล้อมเดียวกันนะครับผลจากการทดลองอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ได้จากการทดลองนักเรียนก็จะเห็นว่าเมื่อวางมะม่วงไว้ในสภาพปกติกับพื้นกับโต๊ะหรือบนกล่องปกติแบบนี้นะครับนักเรียนจะเห็นว่าในระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่วันแรกวันที่3วันที่6วันที่9ร้อยละของการสูญเสียน้ําหนักของมะม่วงที่วัดได้ในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะเริ่มมากขึ้นเห็นมั้ยครับมากขึ้นจนวันหลังๆเนี่ยก็วัดไม่ได้แล้วแต่จะเห็นว่ากล่องกระดาษที่ไม่ผสมผงถ่านกำมันนะเป็นกล่องแบบปกติเนี่ยนะครับกับกล่องที่ผสมผงถ่านกำมันในสูตรต่างๆจะมีค่าต่างๆที่เปลี่ยนไปเพื่อความรวดเร็วเรามาดูในวันที่25นะครับนักเรียนจะเห็นว่าในวันที่25ที่ทำการเก็บมะม่วงไว้ในกล่องแบบต่างๆเนี่ยนะกล่องในสูตรที่2เสียร้อยละของการสูญเสียน้ำหนักเฉลี่ยของมะม่วงเนี่ย 9.80% ถูกมั้ยครับ 9.80% น้อยกว่าสูตรอื่นๆดังนั้นจึงชี้ชัดให้เห็นได้ว่าสูตรที่2เนี่ยน่าจะเป็นสูตรที่เหมาะสมหรือสูตรที่นําไปใช้ในการพัฒนาเป็นกล่องกระดาษที่เกษตรกรสามารถนําไปใช้ได้จริงและก็สามารถเก็บมะม่วงโดยที่มะม่วงเนี่ยสูญเสียน้ําจากตัวมะม่วงเองน้อยที่สุดนะเพียงร้อยละ 9.80 ครับอันนี้จะเห็นได้ว่าจาก2ตารางที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ตัวผลิตภัณฑ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วเราได้พัฒนาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมของเราแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องนํามาทดสอบครับกระบวนการทดสอบนี่แหละคือกระบวนการที่สําคัญที่จะทําให้เราแน่ใจหรือรู้ได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเราสิ่งประดิษฐ์ของเราวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาของเราสามารถนําไปใช้ได้จริงมั้ยนะครับตลอดจนผู้ที่นําไปใช้จริงนะสามารถนําไปใช้ได้สะดวกง่ายนะครับประหยัดงบประมาณมีความปลอดภัยและก็ไม่มีสารพิษไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคํานึงถึงและก็เป็นกระบวนการสําคัญที่จะทําให้โครงงานของเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับและก็สามารถเผยแพร่ออกไปได้ในส่วนต่อไปครับเมื่อเราทําการทดสอบเราก็ต้องทําการสรุปผลถูกมั้ยครับว่าผลที่ได้จากการเรียนรู้จากการศึกษาของเราเนี่ยแบบไหนมีผลการทดสอบการทดลองเป็นอย่างไรนะครับหลังจากที่เราเขียนรายงานการสรุปผลเรียบร้อยแล้วกระบวนการต่อไปก็คือการเขียนเป็นรายงานโครงงานครับในการเขียนรายงานโครงงานเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนเพิ่มเติมจากที่เราเขียนเค้าโครงงานขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับส่วนแรกก็คือส่วนของส่วนนําส่วนนํานี่ก็ได้แก่อะไรก็ได้แก่พวกอาจจะเป็นคํานําอาจจะเป็นกิจกรรมประกาศนะครับสารบัญต่างๆนะครับอันนี้เราเรียกว่าส่วนนํานะส่วนต่อไปก็คือส่วนของปกนอกนะครับปกในอันนี้คือสิ่งสําคัญที่ทําให้โครงงานของเราเนี่ยรู้ว่าชื่อโครงงานอะไรใครเป็นผู้ทํานะครับครูที่ปรึกษาคือใครนะครับบทคัดย่อครับบทคัดย่อก็คือรายละเอียดที่เป็นข้อสรุปจากการดําเนินงานทําโครงงานของเราตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นคอนเซ็ปต์ของการเขียนบทคัดย่อเนี่ยจึงเริ่มจากการบอกว่าโครงงานเราคืออะไรสั้นๆนะครับโดยอาจจะเป็นระบุวัตถุประสงค์องค์ประกอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ขั้นตอนการดําเนินงานแบบย่อๆนะครับแล้วก็สรุปผลการดําเนินงานอันนี้คือส่วนคัดย่อที่อยู่ในส่วนนําสารบัญครับสารบัญต่างๆอาจจะเป็นสารบัญภาพสารบัญตารางสารบัญปกติที่เราเขียนกันอยู่นะครับคราวนี้ส่วนต่อไปก็คือส่วนของเนื้อเรื่องส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างก็ต้องเริ่มจากการระบุปัญหาก็อาจจะอยู่ในบทที่1ถูกมั้ยครับการรวบรวมข้อมูลและก็แนวคิดอันนี้ก็คือในบทที่2บางส่วนหรือบางที่อาจจะเขียนว่าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ให้นักเรียนเข้าใจว่ามันคือส่วนเดียวกันนะส่วนต่อไปก็คือการออกแบบวิธีการแก้ปัญหาครับก็จะระบุถึงกระบวนการแก้ปัญหาของเราขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาของเราการวางแผนการแก้ปัญหาของเราตลอดจนเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้นะครับแล้วก็เทคนิควิธีการต่างๆการหาความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของเครื่องมือการระบุเครื่องมือที่เราใช้ต่างๆก็จะเขียนลงไปในส่วนนี้ส่วนต่อไปก็คือการทดสอบแล้วก็ประเมินผลปรับปรุงการทดลองปรับปรุงการทดสอบเป็นกระบวนการที่สําคัญที่เราจะอธิบายให้ผู้ที่อ่านรายงานโครงงานของเราเข้าใจว่าการดําเนินงานของเราเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มจนจบจนกระทั่งได้เป็นผลิตภัณฑ์ได้เป็นสิ่งประดิษฐ์หรือได้เป็นวิธีการหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันทําให้เรามองเห็นจุดประสงค์ของเราที่เขียนไว้ตอนต้นว่าการดําเนินงานของเราสามารถตอบจุดประสงค์ได้จริงหรือไม่
ในส่วนต่อไปก็คือเรื่องของการสรุปในส่วนของสุดท้ายว่าจากผลการดําเนินงานของเราเนี่ยผลการทดลองและก็สรุปผลการทดลองทั้งหมดนะครับเป็นอย่างไรได้ผลตามที่เราตั้งสมมุติฐานไว้ไหมอันนี้ก็คือส่วนสุดท้ายแล้วก็ข้อเสนอแนะเป็นส่วนที่แนะนําเพิ่มเติมหากจะมีผู้ที่อยากจะไปศึกษาต่อพัฒนาต่อหรือทําโครงงานในรูปแบบที่มีลักษณะเดียวกันส่วนสุดท้ายก็คือส่วนอ้างอิงครับเรื่องของบรรณานุกรมนะครับแล้วก็ภาคผนวกบรรณานุกรมเนี่ยนะครับอยากจะให้นักเรียนเห็นความสําคัญของมันเพราะมันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าการศึกษาการทําโครงงานของเรามีกระบวนการขั้นตอนที่เราได้เนี่ยไปสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากแหล่งข้อมูลต่างๆอาจจะเป็นเอกสารงานวิจัยหรือเนื้อหาบทความบนโลกออนไลน์ก็ตามนะครับอยากจะให้เขียนบรรณานุกรมให้ชัดเจนนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ยืนยันความน่าเชื่อถือของรายงานโครงงานของเราด้วยนะแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของภาคผนวกภาคผนวกก็อาจจะระบุถึงตัวเครื่องมือที่เราใช้นะครับผู้เชี่ยวชาญนะครับเอกสารการทดลองยืนยันข้อมูลที่เกี่ยวกับการทดลองต่างๆตลอดจนข้อมูลของผู้ทําโครงงานครับก็จะเห็นว่าการเขียนรายงานโครงงานเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบหลักๆอยู่3ส่วนก็คือส่วนนําส่วนเนื้อเรื่องแล้วก็ส่วนอ้างอิงครับการเขียนรายงานโครงงานก็เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะไม่คุ้นไม่ถนัดกับการทําชอบที่จะพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือทําโครงงานมากกว่าถูกมั้ยครับแต่ก็อยากจะให้นักเรียนเห็นความสําคัญของส่วนนี้เพราะส่วนนี้แหละคือส่วนที่เราสามารถนําไปเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกได้เห็นว่าเราทําอะไรโครงงานของเรามีประโยชน์แค่ไหนและก็เป็นการต่อยอดนะครับให้ผู้อื่นเนี่ยสามารถนําโครงงานของเราไปพัฒนาต่อนะครับอาจจะมีผู้ที่อยากจะพัฒนากล่องเก็บผลไม้ที่เป็นผลไม้แบบอื่นก็ได้ครับนะอาจจะเป็นมังคุดทุเรียนเงาะหรือผลไม้อื่นๆในประเทศไทยเชื่อว่าถ้านักเรียนทําโครงงานหนึ่งแล้วนักเรียนเขียนรายงานโครงงานได้ละเอียดครบถ้วนนะครับมีการทดลองอย่างเป็นระบบการดําเนินงานอย่างเป็นระบบผู้ที่นําไปศึกษาต่อก็จะเกิดประโยชน์ตามไปด้วยครับเมื่อเราเขียนรายงานโครงงานเสร็จแล้วนะครับส่วนต่อไปที่สําคัญก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้จบแค่เรื่องของการเขียนรายงานโครงงานแล้วก็ส่งแต่เราจะจบด้วยการนําเสนอครับการนําเสนอคือส่วนสําคัญที่จะทําให้บุคคลภายนอกเนี่ยเข้าใจโครงงานของเราโดยที่เขาไม่ต้องมาอ่านโครงงานของเราก็ได้ครับการนําเสนอที่ดีจึงเป็นสิ่งสําคัญครับการเสนอแบบแรกก็คือครูอยากจะชี้เห็นเรื่องของการนําเสนอด้วยโปสเตอร์ครับก็มีลักษณะของการเป็นแผนภาพนะครับกระดาษ1แผ่นในกระดาษ1แผ่นนั้นก็จะมีข้อมูลการทําโครงงานของเราตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่างครบถ้วนแล้วก็เห็นภาพชัดเจนตามกระบวนการที่เราทําดังนั้นในการทําโปสเตอร์เนี่ยสิ่งสําคัญที่เราต้องคํานึงถึงก็คือเรื่องของขนาดครับขนาดโปสเตอร์นะครับในการทําโครงงานบางที่นะที่เราต้องนําไปนําเสนอเขาอาจจะกําหนดขนาดของโปสเตอร์ไว้แล้วแต่ถ้าไม่ได้กําหนดไว้นักเรียนก็ต้องมาดูว่าขนาดโปสเตอร์เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมนะครับและก็สามารถใส่เนื้อหาของเราได้ชัดเจนเห็นรายละเอียดครบถ้วนการใช้ตัวหนังสือคือสิ่งสําคัญมากๆครับนะการใช้ตัวหนังสือที่มันเห็นเด่นชัดนะไม่กลืนไปกับพื้นหลังนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดเจนว่าส่วนนี้คือส่วนสําคัญส่วนนี้คือหัวข้อส่วนนี้คือชื่อเรื่องส่วนนี้คือรายละเอียดส่วนนี้คือข้อมูลการวิเคราะห์ส่วนนี้คือตารางอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นการใช้ตัวหนังสือจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราต้องพิจารณาในการทําโปสเตอร์หรือการนําเสนอด้วยส่วนต่อไปก็คือเรื่องขององค์ประกอบในการนําเสนอครับในการทําโปสเตอร์นักเรียนต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนักเรียนก็อย่างแรกเลยถ้าเรายังไม่รู้เราไม่เคยทําเราสามารถค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตได้ครับการทําโปสเตอร์เนี่ยนักเรียนก็จะเห็นว่าในการทําโครงงาน1เรื่องมีองค์ประกอบที่สําคัญเนี่ยไม่เยอะนักเรียนก็ร้อยเรียงไล่เรียงมาดูซิว่าการจะเล่าเรื่องให้ผู้1เนี่ยเข้าใจการทําโครงงานของเราควรจะมีหัวข้อหรือมีองค์ประกอบการนําเสนออะไรบ้างแน่นอนครับอย่างแรกที่เห็นเด่นชัดด้านบนต้องเป็นชื่อถูกมั้ยครับเป็นชื่ออะไรชื่อโครงงานของเราว่าเราทําอะไรแล้วก็อาจจะมีผู้จัดทํามีผู้เชี่ยวชาญหรือครูที่ปรึกษากํากับติดตามมาด้วยนะครับที่ระบุอยู่บนโปสเตอร์ส่วนต่อไปก็คือเรื่องของที่มาและความสําคัญใช่มั้ยครับนักเรียนอาจจะต้องย่อความให้เห็นความสําคัญของโครงงานของเรานะ1หรือ2พารากราฟให้ได้อยู่บนโปสเตอร์ของเรานะอันนั้นคือองค์ประกอบของการนําเสนอส่วนต่อไปก็คือจุดประสงค์ที่เราระบุไว้ในโครงงานขั้นตอนการดําเนินงานมีอย่างไรนะครับวัสดุอุปกรณ์นะแผนการดําเนินงานของเราตลอดจนการทดสอบนะที่เราทําการวิเคราะห์นะครับเป็นตารางไว้แล้วแล้วก็สรุปผลให้ชัดเจนและอ้างอิงในส่วนที่สําคัญด้านล่างนี่คือองค์ประกอบของการนําเสนอในรูปแบบของโปสเตอร์ครับ
ส่วนต่อไปก็คือเนื้อความโดยสรุปที่เราต้องเขียนลงไปในโปสเตอร์อย่างที่เล่าไปแล้วนะครับผู้อ่านควรจะอ่านโดยใช้เวลาไม่นานแล้วก็เข้าใจว่าโครงงานเราทําอะไรมีจุดประสงค์เพื่ออะไรแล้วได้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรส่วนต่อไปก็คือการแสดงข้อมูลครับการแสดงข้อมูลในที่นี้ก็คือการแสดงในส่วนของผลการทดลองการวิเคราะห์ของเราเนี่ยควรจะแสดงในรูปแบบไหนการแสดงข้อมูลเนี่ยถ้าแสดงเป็นตารางเหมาะสมมั้ยบางครั้งเนี่ยการแสดงเป็นตารางอาจจะดูแล้วเข้าใจยากนักเรียนอาจจะนําเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟิกนะครับเป็นภาพกราฟิกก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับงานของเราหรือโครงการของเราว่าการแสดงข้อมูลแบบไหนเป็นวิธีการที่เหมาะสมส่วนต่อไปก็คือการนําเสนอด้วยซอฟต์แวร์นําเสนอนักเรียนคงจะคุ้นๆว่าเอ๊ะบางที่เนี่ยเราต้องไปพรีเซนต์หน้าเวทีบนเวทีหรือหน้าห้องเรียนเราก็ต้องมีซอฟต์แวร์ในการนําเสนอขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักเรียนเลยว่านักเรียนถนัดแบบไหนก็จะมีองค์ประกอบเรื่องของการเตรียมเนื้อหาในแต่ละหน้าหรือสไลด์เนี่ยมีความสําคัญมากนักเรียนต้องลําดับขั้นตอนให้ชัดเจนนะครับให้สอดคล้องแล้วก็ไล่เรียงกันเพื่อให้ผู้ฟังเนี่ยหรือผู้ที่ศึกษาเนี่ยเข้าใจได้ง่ายภาษาและไวยากรณ์ที่เราใช้บนหน้าสไลด์นั้นๆก็ควรจะอ่านและเข้าใจง่ายมีความชัดเจนและที่สําคัญก็คือไม่ควรจะมีข้อความจํานวนมากๆอยู่บนหน้าสไลด์นักเรียนอาจจะใส่เป็นหัวข้อหลักๆมีข้อความอธิบายไว้เล็กน้อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องของการอธิบายด้วยรูปภาพนักเรียนจะต้องคํานึงถึงการนําเสนอด้วยซอฟต์แวร์นะครับว่าการนําเสนอด้วยซอฟต์แวร์นั้นสิ่งสําคัญก็คือผู้ที่ฟังเราหรือผู้ที่กําลังดูเราอยู่เนี่ยจะต้องสนใจเรานะครับไม่ได้สนใจที่จะตั้งใจอ่านตัวเอกสารด้านหลังเราดังนั้นการนําเสนอด้วยซอฟต์แวร์ตรงนี้นักเรียนจะต้องนําเสนอให้มีความน่าสนใจแต่ที่สําคัญเอกสารไม่ใช่ไม่สําคัญนะนักเรียนก็ต้องทําเอกสารให้สมบูรณ์นะครับพร้อมกับเรื่องของการตกแต่งสไลด์เทคนิคการนําเสนอด้วยภาพอย่างที่บอกไปนะครับใช้ภาพในการนําเสนอให้ชัดเจนก็จะเป็นข้อดีทําให้ผู้อื่นเนี่ยผู้ที่ฟังเราอยู่นะครับเกิดความสนใจอยากที่จะติดตามว่าโครงงานเราทําอะไรนะครับมีจุดประสงค์อะไรแล้วก็ผลสรุปสุดท้ายเป็นอย่างไรในส่วนสุดท้ายตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าการทําโครงงานของเราเนี่ยในบทที่2ของเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องของการหาสถานการณ์ที่เราสนใจนะครับเมื่อได้สถานการณ์ที่สนใจแล้วจากปัญหารอบตัวเยอะแยะมากมายเราก็จะมาระบุปัญหาว่าอ่ะเราจะแก้ปัญหานี้นะครับถ้านักเรียนจําได้เราจะเลือกปัญหามา1ปัญหานะเมื่อเราเลือกปัญหามาแล้วเราก็จะมาเริ่มทําการหาข้อมูลออกแบบกระบวนการแก้ปัญหาทําตัวทดลองทําตัวต้นแบบนะครับจนกระทั่งถึงเรื่องของการทดสอบประเมินผลนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการเขียนรายงานและนําเสนอนักเรียนจะเห็นว่าในบทที่2เนี่ยเกี่ยวข้องกับการทําโครงงานทั้งสิ้นเลยในการทําโครงงานของเราในบทที่2ครูก็ยังเน้นย้ําอีกครั้งนึงว่าการทําโครงงานในบทที่2นี้ก็จะแตกต่างจากการทําโครงงานทั่วๆไปนิดนึงก็คือนักเรียนต้องใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาจับการออกแบบเชิงวิศวกรรมก็คือการทําให้โครงงานของเราเนี่ยมีกระบวนการดำเนินงานที่เป็นขั้นเป็นตอนมีกระบวนการตรวจสอบการทดลองการปรับปรุงแก้ไขที่ชัดเจนบางครั้งการทําโครงงานจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการอาจจะเป็นเพราะว่าเราวางแผนผิดพลาดในตอนต้นหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการดําเนินงานการทดลองของเราสุดท้ายเกิดปัญหาอะไรก็ตามเราสามารถย้อนกลับไปในขั้นตอนก่อนหน้าได้หรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยการทําโครงงานนี้ไม่สามารถดําเนินงานต่อไปได้เราก็จําเป็นที่จะต้องไประบุปัญหาใหม่ตั้งแต่แรกก็ยังสามารถทําได้ครับดังนั้นจะเห็นว่ากระบวนการทําโครงงานประกอบกับการนํากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเข้ามาใช้ในการทําโครงงานเนี่ยจะทําให้โครงงานของเราเนี่ยประสบความสําเร็จในตอนท้ายทําให้โครงงานของเรามีกระบวนการดําเนินงานที่น่าเชื่อถือได้ผลการดําเนินงานที่สามารถนําไปใช้ได้จริงเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้นะครับอย่างเช่นการทํากล่องบรรจุมะม่วงนะครับตามตัวอย่างที่ครูยกมาตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายนี้ในส่วนของสุดท้ายนี้นะครับครูอยากจะให้นักเรียนวิเคราะห์ผลการทดลองแล้วก็นําเสนอครับข้อกําหนดว่าหลังจากที่ได้นักเรียนทําการทดสอบโครงงานที่นักเรียนได้ทํามาในครั้งที่แล้วโครงงานที่ได้ทํางานมาแล้วอยากจะให้นักเรียนทําการออกแบบโปสเตอร์เพื่อนําเสนอโครงงานครับนักเรียนสามารถค้นหาต้นแบบหรือรูปแบบที่นักเรียนต้องการนะครับได้จากอินเทอร์เน็ตเลยนะครับโดยมีข้อกําหนดว่าอยากจะให้โปสเตอร์ที่เราทําเนี่ยนะครับมีขนาดกว้าง90เซนติเมตรและก็สูง120เซนติเมตรครับเรื่องของการออกแบบการนําเสนอนี่เป็นทักษะส่วนหนึ่งในการนําเสนอและก็การใช้เครื่องมือนําเสนอนะครับแล้วก็จะเป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนที่นักเรียนจะไปนําเสนอหรือเผยแพร่ข้อมูลต่อไปก็อยากให้นักเรียนทําโครงงานตรงนี้ที่เราเริ่มต้นกันมาตั้งแต่ตอนต้นบทที่2จนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายนี้ได้ประสบความสําเร็จและโครงงานที่นักเรียน
พัฒนามาก็อยากจะให้เป็นโครงงานที่มีความน่าเชื่อถือสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงครับสําหรับในบทที่2นี้นะครับกระบวนการทําโครงงานโดยใช้หลักการของการออกแบบเชิงวิศวกรรมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในบทถัดไปบทที่3ของวิชาออกแบบและเทคโนโลยีม.5ครับสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน